สนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV กระเป๋าผ้า Your Voice Matters เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาสู่เบรกที่3นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับวันนี้มีการเปิดเผยนะครับจากคุณนายแพทย์สุกิจอโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับบอกว่าคุณชวนหลีกภัยเนี่ยนะฮะในฐานะประธานรัฐสภาบอกว่าจะยังไม่บรรจุการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านที่แก้ไขมาตรา256และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยสสรไว้ในวาระการประชุมรัฐสภาระหว่าง 23-24 มิถุนายนนี้นะฮะโดยบอกว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าวไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราประธานจึงไม่สามารถบรรจุร่างดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้อย่างไรก็ตามนะฮะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้จะยังไม่ตกไปไม่ให้เข้าแต่ไม่ให้ตกไปยังไม่ตกไปฮะเหมือนยังไม่ครบขั้นตอนเขาหรอก็แปลว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการถกเถียงกันในแต่ละมาตราไปครับใช่ไหมคือทำไปก่อนเนี่ยไม่คือผมคิดว่าเขามีวิธีคิดแบบนี้ว่ารอบที่แล้วอ่ะคุณยื่นทั้งฉบับถูกไหมถูกไหมฮะคุณยื่นทั้งฉบับครับแล้วคุณก็โดนศาลรัฐธรรมนูญเบรกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การยื่นแบบรายมาตรามันก็ต้องมาก่อนเพราะมันสามารถทำได้โดยไม่มีปัญหาครับซึ่งถ้าคุณอยากจะทำเป็นร่างทั้งฉบับมันจะต้องผ่านแล้วฮะตัวเรื่องพรกประชามติถูกไหมซึ่งก็ยังไม่ผ่านตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ยังไม่ให้ตกก็คือเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่ถามว่าพอคุณแก้รายมติแล้วมีเหลือจะกลับไปคิดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้อีกครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับไม่ต้องหวั่นฝันเลยว่าจะแก้ทั้งฉบับเนี่ยคือไม่ได้ยากคือสิ่งที่เขาอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้เขาบอกว่าไอ้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด15/1เนี่ยนะฮะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ60ก็ใช่ไงที่มันมีปัญหารอบที่แล้วที่ไปถึงเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านทำประชามติที่ในมอจะซึ่งทางฝ่ายค้านที่เขาต้องการแก้ทั้งฉบับเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่ารัดคิวกันดิก็มันขอเรื่องพรบประชามติไปตั้งนานแล้วอ่ะก็ควรเข้าสู่วาระ3อะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันก่อนเพราะว่าตักกะแล้วเนี่ยก็สารรัฐธรรมนูญบอกเองอ่ะว่าคุณอยากแก้คุณก็ต้องกลับไปถามประชาชนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับไปถามประชาชนน่ะทำไมไม่ให้ทำแล้วให้นักการเมืองมาแก้กันเองเป็นรายมาตราอย่างนี้ได้ด้วยหรือนะฮะพลังประชารัฐตอนนี้ก็เลยยื่นไปแล้วอีกไปแล้วรับรองอีกอันหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วก็จบเกมฮะแก้ได้ปั๊บปั๊บปั๊บจบเลือกตั้งได้เปรียบปั๊บเลือกตั้งแล้วยิ่งได้คุณธรรมนัสมานี่แปลว่าเขาพร้อมมากผมว่านี่ถ้าดูเป็นบอลนี่คือเปลี่ยนระดับผู้จัดการทีมแล้วนะเนี่ยแล้วว่าไม่จะได้เตะเร็วๆนี้แล้วจิ๊กซอตัวหลักลงมาเตะแล้วเหรอก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนใครแต่ว่าเหมือนกับย้ายคนนี้มานี่ก็คือเกมรุกแน่นอนแล้วผลงานก็ดีเลือกตั้งซ่อมเนี่ยคุณธรรมนัสดูแลไม่เคยพลาดนะเดี๋ยวนะจริงถ้าไม่ย้ายถ้าไม่จำเป็นต้องเร่งขนาดนี้เอาคุณธรรมนัสเข้ามาทำไมแปลว่าถ้าไม่เอาเข้ามาเนี่ยถ้าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยมุ้งเนี่ยจะต้องกดดันกันไปกันมายิ่งมีคุณธรรมนัสมาเนี่ยได้รับการยอมรับทุกฝ่ายใช่ไหมก็แปลว่าเคลียร์กันได้เนี่ยก็แปลว่าจบง่ายครับใช่ไหมอาจจะได้เพิ่มด้วยแสดงว่าอาจารย์พิษพูดอย่างนี้คือ23-24มิถุนายนนี้ที่เขาจะมีการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพลังประชารัฐที่เสนอไปเนี่ยคือมันฉลุยแล้วก็แง่ก็ให้คุณธรรมนัสมารอแบบนี้แล้วยิ่งระบบเลือกตั้งนี่ก็คือทุกคนนักการเมืองทุกฝ่ายก็ต้องการการเลือกตั้งใช่ไหมที่จะมาลุ้นว่าตัวเองจะได้เลือกตั้งใหม่ได้มากขึ้นหรือเปล่าเรื่องสวสวอะไรนี่มันเป็นเรื่องของจุดยืนหลักการก็ไม่เป็นไรไงแก้ไม่ได้ก็เลือกพรรคผมเดี๋ยวผมเข้าไปแก้รอบหน้าไงมันซื้อเวลาได้ไงแล้วเรื่องเดียวที่ซื้อเวลาไม่ได้คือระบบเลือกตั้งแล้วความเชื่อที่เขาบอกว่าพลังประชารัฐจะแลนสไลด์ล่ะอาจารย์วิโรจน์ possibility สูงมากเฮ้ยอาจารย์เชื่ออย่างนั้นเหรอใช่แล้วยิ่งเขาเชื่อแล้วว่าเขายิ่งเลือกตั้งเร็วขึ้นเท่าไหร่เขายิ่งได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นและนั่นคือเงื่อนไขของระบบการเลือกตั้งแบบ parliament ใช่คือการยุบสภาในโลกเนี้ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเทศที่ระบบการเมืองมีเสถียรภาพยุบเนี่ยยุบเมื่อตัวเองได้เปรียบ มีแต่ประเทศเราโดยที่ผ่านมายกเว้นยุคคุณทักษิณเนี่ยที่อยู่ครบเนี่ยนะนอกนั้นเนี่ยจะยุบตอนตัวเองเพียงพ้ำในเกมสภาและ
ตัวเองจะไม่ได้กลับมาแต่ครั้งนี้แต่โดยทั่วไปอังกฤษญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ยุบตอนตัวเองได้เปรียบยุบก่อนหมดวาระด้วยซะด้วยยุบก่อนยุบก่อนนิดหน่อยเพื่อจะให้ตัวเองได้เปรียบที่จะได้อยู่ยาวขึ้นเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นการแสวงหาประชามติไปด้วยว่าเลือกฉันอย่าเปลี่ยนม้ากลางศึกอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเปลี่ยนม้ากลางศึกแล้วคนอีกฝ่ายก็จะมาเถียงว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนก็บอกว่าปีหน้ามันจะเป็นปีที่ยากลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเร่งทำทุกอย่างเนี่ยนะฮะให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้นะครับระหว่างที่จังหวะการพูด120วันระดมฉีดวัคซีนเพื่อที่จะแก้เกมว่าไอ้ที่ผ่านมามันรั่วกันทั้งหมดเนี่ยพอคนได้วัคซีนแล้วเดี๋ยวก็ลืมๆกันไปครับ2เศรษฐกิจมันยังไม่แย่มากสิ้นปีมันจะเป็นช่วงที่มันมีการกระตุ้นมันมีออเดอร์มันมีอะไรเข้ามาเศรษฐกิจมันจะไม่ดูเลวร้ายมากอัดเม็ดเงินเข้าไปมีโครงการสารพัดปุ้มแสดงว่าอาจารย์พี่อาจารย์วิโรจน์ไม่เชื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางครับแล้วเจ้าอื่นจะลำบากเจ้าอื่นลำบากในแง่ไหนถามว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะใครนำพรรคเพื่อไทยปัญหาใหญ่คือ leadership คือใครหัวหน้าพรรคใช่ไหมฮะหัวหน้าพรรคจริงๆที่ประชาชนจะรู้ว่าใครจะมานั่งเป็นนายกปัจจุบัน3คนไม่ได้อยู่ในพรรค2อีกคนหายังไม่รู้จักด้วยซ้ำใช่ไหมครับครับใช่ไหมแต่เกมนี้มันถึงจะผมว่ามีคนเดียวก็คือคุณธรรมนัสนี่แหละนะและไม่ว่าที่จะดิวหรือสู้กับภูมิใจไทยได้แล้วก็เป็นคนเดียวที่จะเอาภูมิใจไทยกลับมานั่งตรงนั้นได้ด้วยแต่ว่าก็ไม่แน่นะเพื่อไทยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็เป็นไปได้ถ้าประชาชนเห็นว่าทุกอย่างเลวร้ายมากอะไรเงี้ยมันก็เกิดโอกาสพลิกได้นี่เราก็เห็นกันอยู่คือเพื่อไทยชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์แต่คุณต้องเข้าใจนะอำนาจรัฐคราวที่แล้วเขาเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นแล้วอะไรสารพัดคุณรอบนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์กว่านี้แต่คุณอย่าลืมนะ250สว.ยังคงนั่งสบายใจเชิญเพื่อไทยจะเซอร์ไพรส์เขาพูดตรงนี้ผมโอเครอบนี้เพื่อไทยจะเซอร์ไพรส์ได้จริงเพื่อไทยต้องมีนโยบายมีนโยบายที่ปังจริงๆที่ปังมากๆในรอบที่แล้วเนี่ยนโยบายน่าสนใจแต่น่าสนใจเฉพาะฝ่ายที่หนุนเพื่อไทยใช่ไหมยังเป็นนโยบายที่ฝ่ายที่ไม่ชอบเพื่อไทยเนี่ยยังกัดฟันเลือกไม่ได้แต่ถ้านโยบายเพื่อไทยออกมาจนถึงขั้นที่อีกฝ่ายยอมรับได้เนี่ยอันนั้นแหละถึงจะอันนั้นมันจะสอดคล้องกับไอ้ตัวระบบบัตร2ใบด้วยครับอาจารย์วิโรจน์เอื้อใช่มั้ยทำให้มันอาจจะเลือกคนเป็นคนอื่นแต่เลือกพรรคมันอาจจะเลือกเพราะต้องการนโยบายมันก็จะมีผมถามคำถามสุดท้ายก่อนจะเข้าข่าวเนี่ยสรุปแล้วอาจารย์วิโรจน์เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบเทอมมั้ยพวกผมพูดอย่างนั้นได้ไงถ้าอยู่ครบเทอมก็ไม่มีเลือกตั้งดิถ้ามีเลือกตั้งคุณประยุทธ์ก็อยู่ไม่ครบเทอมแต่อยากจะได้เป็นต่ออืมอืมเก็ทป่ะโอเคทีนี้กลับมาคุยเรื่องเพื่อไทยอีกเรื่องครับเชิญอาจารย์พิษคืออีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อไทยจะชนะหรือแพ้เนี่ยมันจะวัดกันจริงๆก็คือเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาแล้วคิดว่าตัวเองชนะได้เยอะๆเนี่ยถ้าเพื่อไทยรอบหน้าไม่มีระบบจัดการปาร์ตี้ลิสต์ที่ดีเนี่ยเพื่อไทยจะหนักทำไมล่ะเพราะว่าเพื่อไทยจะดึงใครมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ได้ใช่ไหมเพราะชื่อมันต้องมีชื่อเพื่อไทยมีพลังดูดเยอะนะเพื่อไทยไม่ใช่พรรคขี้เหร่ในเชิงพื้นที่เพื่อไทยชนะพื้นที่เยอะใช่ไหมและระบบไอ้สองใบเนี่ยมันจะยิ่งช่วยเพื่อไทยได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับยกเว้นว่าจะเป็นระบบสองใบแบบเยอรมันนะแบบเยอรมันอาจจะต้องไปแตกแบงค์พันแต่ถ้าเกิดเป็นระบบ40เนี่ยถ้าเพื่อไทยเป็นแบบเนี้ยใช่ป่ะระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยอ่ะก็ต้องกลับไปดูกันอีกซึ่งน่าจะเป็นแบบนี้เพราะพลังประชารัฐเสนอแบบนี้ไปไม่ต้องดูไงว่ามีใครใหม่ๆเข้ามาให้ประชาชนรู้จักหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเขาแลนสไลด์ในระบบการเลือกตั้งนะแต่มันก็ไม่สามารถทัดทานใน250ที่มันถูกตั้งรอไว้ก่อนได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้เนี่ยแหละคือปัจจัยสำคัญคือคุณได้ที่1คุณก็อาจจะไม่ได้เพราะมันมีสว250ซึ่งแม้เขาจะอ้างว่าไม่ได้ใช้มาโหวตฉันก็โหวตเองแต่มันเอาไปบีบพวกบรรดาพรรคการเมืองให้เลือกเขาอยู่ดีถูกไหมก็คือถ้าตั้มกึ่งอ่ะเขาได้นึกออกป่ะคือผมเชื่อว่าเราเป็นที่หนึ่งอ่ะก็มีโอกาสแพ้เพราะว่าถ้าคุณไปถึงเวลาจุดไปนับที่250เนี่ยยังไงไม่หมายความว่าต่อให้มาจอร์ดิซูเปอร์มาจอร์ดิตี้นะก็ยังไปแพ้250ถูกป่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็สะท้อนออกมาถึงจำนวนของส.ส.ที่เข้าสภาได้สำหรับพรรคใหญ่ก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรก็จะเป็นเบนฟิตตรงนั้นไปเอางี้ดีกว่าสมมติเขาอยู่ดีๆวันพรุ่งนี้เขาเซอร์ไพรส์เลยเกมสภาวุ่นวายเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์เขายุบสภาเลย90วันนะ90วันเพื่อไทยคุณจะไปใครจะพร้อมที่จะลงไปเดินหาเสียงทั้งประเทศคุณอนุวินิจฉัยนะหัวหน้าพรรคเนี่ยใช่ไหมหัวหน้าพรรคปัจจุบันเป็นส.ส.เขตใช่ไหมหัวหน้าพรรคปัจจุบันจะเดินหาเสียงทั้งประเทศได้ไหม
พราะว่าเขาเป็นสสเขตเขาก็ต้องเสียสละสสต้องเสียสละพื้นที่เขตแล้วเขาก็เล่นไม่เขาอาจจะได้แต่ว่าคนในที่อื่นอาจจะยังไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาพอแล้วเขาเล่นเกมยังไงล่ะคุณคิดว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีเหรอใครคุมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์คุณคิดว่าประชาธิปัตย์จะได้เหรอภายใต้การนำของจุลินก็วีคมากนะถามว่าสำหรับภูมิใจไทยเนี่ยคุณกำลังโดนเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนอยู่ทั้งที่ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารเนี่ยนะฮะแต่คุณก็ยอมพร้อมที่จะให้เขากระทืบซ้ำอยู่ทุกวันเนี่ยคุณคิดว่าเลือกตั้งตู้จะคิดโปรเจกต์ทันเหรอครับใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ากลับไปเป็นเกม40เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยกะเหนื่อยเลยเหนื่อยนะเพราะว่าโอกาสต่อไปต่อพรรคเล็กมาเนี่ยไปต่อคนจากพรรคอื่นๆเข้ามาแล้วหวังได้ที่3แล้วมาเข้ารอบเนี่ยนะไม่ได้แล้วเฮ้ยของเพื่อไทยนี่ผมคิดอยู่ชื่อหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่บอกนะเดี๋ยวคุยหลังแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเขาจะมาลงหรือเปล่าใช่อีกแล้วค่ะไม่รู้ไงเดี๋ยวลองดู แต่ว่ามันจะมีมันก็คงจะมีอยู่ 3-4 คนอ่ะอ้าวแต่ไม่แน่นะคุณไปทํา40แล้วก็อาจจะยกเลิกระบบแคนดิเดตก็ได้นะครับอ่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาหน่อยในการทำในการผลักดันถ้ายกเลิกระบบแคนดิเดตระบบนี้คุณจะเอาประยุทธ์ไปหาเสียงตอนไหนอ่ะประยุทธ์ก็ไม่เคยหาเสียงอยู่แล้วก็ลองไม่แต่ก็ชัวร์หมายความว่าตอนที่เลือกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขารู้ว่าเขาได้ลุงตู่เพราะว่ามันมีหลักฐานเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พิพยามจะบอกว่าถ้าเลือกพลังประชารัฐปุ๊บเรารู้เลยว่าเราได้ใครอาจารย์พิพกำลังบอกว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยเราจะได้ใครอย่างนี้ใช่ไหมใช่ได้โอเคได้นโยบายที่รู้นะต้องหาแต่ดินไม่ถ้าเราพูดอย่างนี้แบบไม่ให้เกียรติหัวหน้าพรรคปัจจุบันก็แบบว่าถ้าเราเลือกเพื่อไทยจะได้คุณสมพงษ์เป็นนายกใช่ไหมครับอ่ะคุณผู้ชมฮะเรามาต่อกันนะฮะแหมคุยเมื่อกี้คุยกันสนุกเลยเรามาดูกันที่คุณพรเพชรวิชิตชนชัยฮะกรณีที่ร่างคนนึงอ่านไปก็เท่านั้นไม่มีปัญหาอะไรฮะจะบอกสวที่ออกมาพูดก็เรื่องของสวครับใช่อันนี้คือเรื่องของตัวบุคคลไปคือต้องรอที่ประชุมในรัฐสภาจบอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าถูกต้องอยู่แค่นั้นเป็นประเด็นที่ว่าสวเนี่ยที่จะต้องรับร่างรัฐธรรมนูญรับร่างที่ยื่นออกมาเนี่ยนะครับคุณพรเพชรก็เลยบอกว่าก็ต้องให้สวทุกท่านศึกษาร่างรัฐธรรมนูญให้รอบคอบนะครับก่อนที่จะโหวตรับร่างหรือไม่รับร่างนะฮะครับรอบคอบมากครับคุณคิดว่า250ได้รวมไปถึงท่านพรเพชรเองมาไงครับครับถามงั้นท่านก็ไม่ตอบเลยฮะช่วยกันผัดกันเกาหลังไม่ใช่เหรอฮะครับบอกวันประชุมตัวเองก็มีการเลือกกับตัวเองกันอยู่ในนั้นนะใช่ผมมาต่อครับมาต่อที่พรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยพรรคประชาธิปัตย์นี่เดี๋ยวต้องอาจารย์วิโรจน์คอมเมนต์หน่อยนะฮะที่ขอนแก่นฮะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์จะไปทำไมอ่ะเขาประชุมกันแล้วตัวเองก็ไปด้วยอันนี้ไปลงพื้นที่หน่อยให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับซึ่งบอกว่าความบังเอิญที่มันบังเอิญไปหน่อยมั้งอาจจะนะไปทำไมอ่ะหรือจะรอว่าใครเป็นเลขาใหม่ปั๊บคุณจะไปนั่งรอใต้โรงแรมนั้นนะวะเดี๋ยวผมต้องไปหาข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับแต่ว่าพอยคือเขาพูดอย่างนี้เขาให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้แก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจวุฒิสมาชิกนะฮะแล้วก็ไม่ให้ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคุณจุลินบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าเราสนับสนุนให้แก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสว.เลือกนายกเพราะเราสนับสนุนให้ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเท่านั้นที่ควรมีอำนาจตรงส่วนนี้นะครับเมื่อถามว่าในการจะลงมติครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์จะลงมติเป็นทีมหรือไม่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าส.ส.ประชาธิปัตย์ได้ลงชื่อสนับสนุนร่างที่ยื่นกับประธานรัฐสภาไปแล้วพร้อมกับพรรคภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาส่วนร่างของพลังประชารัฐเราจะได้พิจารณาว่าร่างไหนสนับสนุนได้โดยถือหลักการคือเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นไม่แตะหมวดหนึ่งพูดเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวค่อยดูว่าแก่จะทำไงใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวค่อยดูฮะก็ยังไงก็โหวตแพ้อยู่แล้วแต่เอาหล่อไว้ไงเพราะว่าเขามีทำไมอาจารย์พี่หนึ่งมาโหวตฮะก็มันต้องมีสวมาโหวตสวโหวตด้วยไงหมายถึงต้องรวมสวโอเคครับใช่ไหมครับมันแน่นอนอยู่แล้วนะส่วนคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีการแก้รัฐมนูญนะที่ระบุว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการแก้รัฐมนูญในการถ่ายทอดสดของสำนักข่าวต่างๆนะนอกจากตัวแทนของพรรคเพื่อไทยซึ่งเห็นต่างจากพรรคก้าวไกลในเรื่องของระบบการเลือกตั้งส.ส.แล้วยังมีตัวแทนนะครับจากพรรคร่วมรัฐบาลได้แก่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งส่งคุณชินวรบุญเกียรติมาร่วมสนทนาด้วยนะครับ
ซึ่งในการแสดงความคิดเห็นนั้นก็ต้องบอกว่าสมกับเป็นพรรคประชาธิปัตย์ทำไมฮะที่ลดแล่นอยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนานกว่าใครเพื่อนที่ประกาศอุดมการณ์ไว้ในข้อบังคับของพรรคอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการทางการเมืองบนวิถีอันบริสุทธิ์จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เกิดการนับถือในระบอบประชาธิปไตยจะไม่สนับสนุนระบบและวิถีเผด็จการน่าเสียดายที่ในข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในพรรคที่ไปร่วมโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีกับเขาด้วยนะฮะด้วยความที่ว่ามีสว250คนหนุนหลังการันตีความเป็นรัฐบาลคอยล่อตาล่อใจพรรคต่างๆจนสุดท้ายก็เข้าทางของฝ่ายคสช.ในที่สุดนะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะครับในฐานะพรรคก้าวไกลนะฮะว่าหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดเร่งด่วนเพื่อหาทางออกจากวิกฤตในประเทศครั้งนี้คือการยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.แต่ในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลอื่นทั้งภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาสิ่งที่ต้องทำมากกว่านั้นคือเลิกสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐหยุดพายเรือให้โจรนั่งเสียทีนะทุกวันนี้โจรมันเจาะเรือรั่วไปตั้งกี่จุดขี่ผู้โดยสารตกน้ำไปตั้งกี่คนกักเสบียงไว้กินคนเดียวตั้งเท่าไหร่พวกท่านยังไม่รู้ตัวกันอีกหรือนี่คือสิ่งที่คุณโลมออกมาพูดนะฮะพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงเลยนะครับก็ชัดอยู่แล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยากดูว่าหลักการเขาจะตอบโต้ยังไงไม่ตอบโต้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณราเมศก็ออกมาพูดเลยนั่นแหละอยากดูคุณราเมศไงว่าคุณราเมศจะตอบก็คงไม่ต่างอ่ะก็คงจะบอกว่าเนี่ยเราทำตามหลักการนู่นนี่เราก็บอกแล้วไงเราไม่ได้นี่ถูกไหมฮะแต่เราจำเป็นต้องอยู่เพื่อประชาชนนโยบายของเราช่วยประชาชนได้จริงๆถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะมั่นใจว่าเขาน่าจะชนะเยอะเพราะว่าจะเอาไปโชว์ว่าเขาคือผู้ที่กดดันให้รัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญส่วนเนื้อหาในการแก้เป็นยังไงเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมอยากเห็นประชาธิปัตย์ถ้าคือต้องขอโทษพรรคอื่นๆนะครับขอโทษทุกติ่งนะก็คือถ้ากลับมาใช้40จริงๆเนี่ยเอาเบเบเลยเนี่ยผมอยากรู้ว่าประชาธิปัตย์จะเหลือเท่าไหร่ยังไม่แน่เหมือนกันผมว่าไม่แน่คืออาจารย์พิกกำลังจะบอกประชาธิปัตย์เองก็ยังมีแรงยังมีฐานสนับสนุนอยู่พอเป็นจำนวนมากอยู่ผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าตอนผมเก็บข้อมูลกรุงเทพในงานวิจัยที่ผมส่งพระปกเกล้าเนี่ยแผลป่าในกรุงเทพเนี่ยยังมีอยู่ 14% อันนั้นคือช่วงไหนนะอาจารย์เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ได้สอสอทุกคนเลยครับ 14% ไม่ได้สอสอทุกคนดังนั้นประชาธิปัตย์ก็ยังจะต้องเชื่อใช่ไหมว่าถ้าเป็นแบบ40ประชาธิปัตย์ยังได้นะถูกไหมคือพรรคแบบประชาธิปัตย์ที่มันจะมีปาร์ตี้ลิสต์ที่ได้อยู่ขายอิมเมจอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อย14เสียงอ่ะ14คือตรงนั้นยังต้องได้อยู่เพราะมันแยกคิดใช่ไหมปาร์ตี้ลิสต์แบบนั้นอ่ะมันเป็นปาร์ตี้ลิสต์แบบแยกคิดซึ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์แยกคิดแล้วเน้นท็อปอัพคะแนนเข้าไปเป็นรางวัล ถูกไหมฮะ เป็นรางวัลแล้วก็ต้องการเน้นนโยบายแต่ที่มันจะสำคัญในกรอบนั้นเนี่ยก็คือว่ามันง่ายขึ้นมันประนีประนอมง่ายคือบางคนเนี่ยต่อให้ไม่ชอบสสในเขตก็ยังจะชอบแบรนด์นี้ก็ยังพอเลือกได้มันก็ยังมีเสียงเข้าไปในสภาอยู่แถมเข้าไปแต่ในปัจจุบันพลังประชารัฐเขาเอาตรงนี้เขากินรวบเลยนะเพราะมันอาจจะมีคนที่ชอบประยุทธ์แต่ประนีประนอมกับสสเขตก็ได้หรือสองก็คือชอบประยุทธ์ประนีประนอมสสเขตแล้วยังมั่นใจอีกว่ายังมี250ในสภาจากคนที่เชียร์ประยุทธ์ด้วยฉะนั้นพลังประชารัฐเขาได้2เด้งเขาได้จากตัวเขาเองที่เขาจะผลักดันผ่านระบบใหม่ของเขาใช่ไหมมีคุณธรรมนัสนำมีคุณประยุทธ์และแก๊งอีกฉะนั้นต่อให้พื้นที่เนี่ยก็โอเคพรรคอื่นที่ดูแลดีอาจจะให้ได้ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมแต่ว่าก็พลังประชารัฐเนี่ยเขารวบเลยเขาเอาทั้งตัวคุณประยุทธ์แล้วเขาก็มี250มัดไว้อีกว่ายังไงก็ชนะนะฮะเขาดิฟหลายชั้นนะใช่ก็เหมือนเตะบอลน่ะพรรคอื่นทีมอื่นมี11อ่ะทีมนี้มีทั้งกรรมการมีทั้งคนอื่นอยู่ในสนามเดินเล่นอยู่ในนั้นด้วยคิดง่ายเขามีพลเอกประยุทธ์นะซึ่งมีบทบาทแบบประชาชนจำนวนหนึ่งชอบทหารชอบใช่อย่างนี้นะมีร้อยเอกธรรมนัสที่กว้างขวางคอนเนคชั่นเยอะมีสวมีระบบการเลือกตั้งที่มาเอื้ออีกแต่มันจะมีเกมที่มันกว่านั้นจริงๆเนี่ยเกมที่พลังประชารัฐอาจจะแพ้มีคือมีพรรคเล็กๆเข้ามาเหมือนกันแล้วก็บอกว่าพร้อมเชียร์คุณประยุทธ์เหมือนกันดูดคะแนนก็เอาปาร์ตี้ลิสต์มาเลือกพรรคผมก็ได้เพราะพรรคผมก็เชียร์คุณประยุทธ์เลยเชียร์ตั้งแต่ยังไม่ต้องไปเจรจาก็ได้เห็นไหมเป็นไงเล่าฉะนั้นจะเอาให้มันเนี่ยนะ
ต้องบอกว่าปาร์ตี้ลิสต์ทั้ง250เขตทั้ง250เลยมันถึงจะมันนะโอ้โหคราวนี้จะมีพรรคที่เปิดตัวเชียร์คุณประยุทธ์ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอีกเยอะแล้วพลังประชารัฐจะเสียตรงนั้นแล้วอยากให้เยอรมันก็ทำเลยฮะเยอรมันมันจะก่อให้เกิดผลแบบนี้อ๋อแต่เขาใช่ไงก็เป็นพรรคเล็กมีอุดมการณ์แต่เชียร์คุณประยุทธ์ด้วยก็พรรคที่ผันมาจากอดีตแม่น้ำ5สายทั้งหลายไงผมเป็นพรรคที่อาจจะเป็นพรรค NGO สิ่งแวดล้อม NGO การศึกษาเลยเน้นการศึกษาเลยแล้วเชียร์คุณประยุทธ์ด้วยเป็นไงล่ะนี่ไงเยอรมันตะวันแดงเลย พูดง่ายๆก็คือว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละพรรคเนี่ยจะใช้ทฤษฎีจะพลิกสูตรอะไรออกมาในการหาเสียงช่วงนั้นนักการเมืองเนี่ยนะครับเขาปรับตัวเร็วไม่ว่าจะมีกฎกติกาอะไรเนี่ยเอาเขาไม่อยู่เกินสมัยเดียวหรอกคุณเหมือนสวตอนนั้นโอ้โหเทพมากสมัย2ด่าเลยสภาผัวเมียเห็นไหมนักการเมืองนี่โอ้ระบบนี้ทุกคะแนนเสียงนับออกมาเป็นไงล่ะทุกคะแนนเสียงนับแต่ขอโทษกูไปนับเศษให้มึงได้ไงอีก10กว่าเสียงไงแล้วไม่มีใครรู้ด้วยนะว่าจะได้กี่ที่นั่งงงอยู่นะวิธีคำนวณออกมาหลังจากเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้งไปแล้วยังไงครับนี่คือเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เราคุยกันเฮ้ยแต่ว่าอันนี้คือที่พลังประชารัฐนี่คือมันก็ค่อนข้างชัวร์แล้วว่าเขาจะนำแบบปี40มาใช้เดี๋ยวมันจะต้องไปจนจะต้องมีแบบมีปรายติอะไรอีกไหมครับในวาระสองครับใช่ไหมเพราะว่ามันต้องไปดูว่า40มันมีสูตรอะไรหรือเปล่าอย่างเริ่มมาคำนวณหลังจากได้เสียงรวมทั้งหมด 5% หรือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ต้องดูครับนะฮะต้องดูผมปิดท้ายตรงนี้สั้นๆแล้วกันนะครับคุณแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นสว.ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะแต่ว่าข้อความนี้เนี่ยจะเป็นข้อความที่ออกมาในเชิงตำหนิหน่อยนะฮะซึ่งออกมาพูดว่าผลงานโบดำรัฐบาลปกติมันมีแต่โบแดงไงอันนี้เป็นโบดำบอกว่าท้อปฏิรูปตำรวจไม่คืบคุณหมอพรทิพย์บอกว่าเห็นทีจะไปไม่ถึงไหนกับการปฏิรูปตำรวจที่ขนาดเขียนในรัฐธรรมนูญว่าต้องปฏิรูปใน1ปีแต่กลับมีคำสั่งแยกไปตั้งกรรมการหลายชุดจนสุดท้ายผสมผสานมาเข้าสภาพรบนี้จึงกลายเป็นพรบแปลกๆที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารองค์กรผสมการบริหารบุคคลจุดสำคัญคือไม่ได้ทบทวนไปที่รากเหง้าของปัญหาที่ระบบทหารมาก๊อประบบทหารที่ก๊อประบบทหารมาขออภัยครับก็แปลกนะเชียร์ทหารสนับสนุนทหารแล้วก็บอกว่าการปฏิรูปตำรวจไม่เกิดเพราะไปก๊อประบบทหารมาครอบเข้าไปเพราะฉะนั้นทหารก็ไม่ดีใช่ไหมคุณหญิงแต่ว่าคุณหญิงบอกคุณหญิงเกลียดไม่ดีต่อตำรวจช่วยคุณหญิงเขาเพราะว่าคุณหญิงเรื่องไหนที่เขาชัดเจนก็คือเรื่องนี้แหละเพราะเขาเคยทำงานเป็นผู้บริหารมาแล้วเขาเผชิญปัญหาจริงของเขาทำงานกับตำรวจอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนะฮะก็อันนี้เป็นสิ่งที่คุณหญิงออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะก็เหมือนออกมาแกก็บอกว่าเนี่ยก็จะปฏิรูปตำรวจก็ไม่ทำอ่ะกลายเป็นผลงานชิ้นโบดดำชิ้นโบดดำไปนะฮะก็ออกมาเหมือนบายไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้ตำรวจเป็นผู้ว่ากทมแล้วมั้งเห็นว่าเฮ้ยยังลุกเหลือเกินลุกเหลือเกินยังอย่าพูดอย่างนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสพวกกปปส.ที่เขามีสมองนิดนึงบางทีเขาก็จะทำเป็นออกมาตำหนิเล็กตำหนิน้อยนะฮะทั้งที่คุณหญิงยังไม่เข้าใจอีกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่การปฏิรูปตำรวจมันคือการปฏิรูปทั้งระบบครับแต่น้องเฟนเนี่ยนะเคยเห็นแต่คนเขาใส่เสื้อทำงานใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่เคยเห็นคนใส่เสื้อแจกเลยโอเคพอใจคุณผู้ชมครับทำงานนะหรือแจกฮะครับคุณผู้ชมอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นะโอ้ยยากฮะเลือกตั้งใหญ่ก่อนครับผมปิดท้ายตรงนี้สั้นๆครับมาเรื่องกันที่โพหน่อยฮะโพคำถามของเราวันนี้นะครับคุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคของพลังประชารัฐ1เป็นสัญญาณอาจมีเลือกตั้งเร็วๆนี้อย่างที่เรากำลังวิเคราะห์กันเมื่อสักครู่2แค่แย่งอำนาจกันในพรรคและ3คือไม่ขอมีความเห็นนะครับแล้วคำถามเมื่อวานเราถามว่าคุณคิดว่าการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะไปถึงวาระ3หรือไม่บอกคนโหวตมาใน 12% บอกว่าถึงแน่นอนแต่เฉพาะที่พลังประชารัฐอยากแก้ 88% บอกว่าล่มกลางทางยื้อเวลาอีกชัวร์แหมแล้วก็ของเรานี่เก่าจริงรู้เยอะกว่าผมเยอะครับกูรู้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนสินค้าทางไวซีบีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ